ที่สนามบินหาดใหญ่นะครับเขาก็จะตรวจกระเป๋าเลยตั้งแต่หน้าประตูเลยในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับก็จะอยู่ชั้น2สนามบินหาดใหญ่นี่เดินไกลทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับบริเวณชั้น2ตรงขาออกนะครับก็จะมีห้องอาหารนะครับพอเข้ามาด้านในนะครับตรงหน้าห้องน้ำจะมีน้ำดื่มฟรีนะครับใครมีสิทธิพิเศษนะครับได้หลายยี่ห้อเลยมีร้านกาแฟแล้วก็มีที่นั่งรอนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชาร์จโทรศัพท์ครับจุดชาร์จโทรศัพท์จะอยู่เกือบทุกเสาเลยนะครับตรงที่เป็นตู้โฆษณานี่แหละครับเขาจะมีช่องให้ชาร์จโทรศัพท์นี่ครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้สำหรับจุดชาร์จโทรศัพท์นะครับที่สนามบินหาดใหญ่มีเยอะจริงครับตู้ไฟทั้งหลายนะครับชาร์จได้หมดครับหรือใครไม่สะดวกชาร์จตู้ตามเสานะครับก็จะมีปลั๊กให้ชาร์จเหมือนกันก็มีร้านของฝากร้านขนมอยู่ด้านในเผื่อใครขาดเหลืออะไรก็ยังซื้อได้นะครับบริเวณด้านข้างนะครับที่นั่งจะว่างหน่อยครับไม่เหมือนบริเวณด้านหน้าแบบว่าที่เข้ามาจากเครื่องตรวจคนจะนั่งแน่นมาก